Everything is right. Yaris, that's right. สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมแบมแล้วก็อิงนะฮะในรายการ Toyota Drive in Love นะครับผมสัปดาห์นี้ต้องถามอิงหน่อยดีกว่าเพราะว่าอิงเป็นคนพามานี่พาเรามาที่ไหนเนี่ยฮะก็คืออิงนะคะไปอ่านรีวิวในอินเทอร์เน็ตมานะคะแล้วก็เจอร้านนึงมีคอนเซ็ปต์เป็นคาเฟ่ห้องสมุดไม่เคยได้ยินนะเซ่ไม่เคยห้องสมุดก็แปลว่าก็ต้องมีหนังสืออยู่แล้วแล้วเป็นคาเฟ่ก็แปลว่าต้องมีพวกกาแฟพวกอาหารเหรอใช่คือมีคาเฟ่มีทุกอย่างเลยแล้วก็มี Wi-Fi ให้ด้วยจริงเหรอโอ้โหครบแบบนี้น่าสนใจไม่เคยได้ยินเลยนะฮะงั้นตามเราสองคนเข้ามาเลยฮะตามมาเลยค่ะเรียบง่ายและมีมุมสงบสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวพร้อมชั้นหนังสือที่มีหนังสือให้เลือกอ่านมากมายซึ่งที่นี่จะมีศูนย์บริการ Toyota บริเวณใกล้เคียงคือ Toyota Libra บริเวณถนนประเสริฐมนุกิจค่ะและตอนนี้ครับแบมกับอิงนะฮะก็อยู่กับผู้จัดการร้าน My Cafe The Library นั่นเองครับกับคุณหนิวนะครับสวัสดีครับคุณหนิวครับก่อนอื่นเลยครับอยากถามถึงที่มาที่ไปของร้านนี้ครับผมเขาอยากเปิดร้านแบบเป็นร้านอาหารกาแฟแล้วมีหนังสือด้วยอย่างเงี้ยค่ะเผื่อลูกค้าที่แบบอยากมานั่งอ่านหนังสือก็มีหนังสือให้อ่านหลากหลายประเภทจุดเด่นแตกต่างจากร้านกาแฟอื่นยังไงอะคะจุดเด่นของเราจะเปิด24ชั่วโมงค่ะจะมีฟรี Wi-Fi ตลอด24ชั่วโมงนะคะสอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็คือแบบมาติวกันดึกๆได้เลยวันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันอ่ะแล้วตั้งแต่เข้ามาเหมือนเห็นว่าจะมีหลายโซนชั้น1ชั้น2ที่นี่แบ่งเป็นกี่โซนครับ2โซนค่ะจะมีชั้นลอยเป็นชั้นลอยแล้วชั้นลอยนี่มีอะไรฮะชั้นลอยก็จะมีโต๊ะแบบให้นั่งแบบจิบกาแฟแล้วอ่านหนังสือไปด้วยค่ะก็คือจะเป็นที่ที่ดู private ขึ้นหน่อยส่วนตัวขึ้นหน่อยนะคะเข้ามาเห็นว่าหนังสือมีเยอะมากๆเลยจะถามว่าที่นี่มีหนังสือประเภทไหนบ้างก็ส่วนมากจะเป็นหนังสือเป็นหนังสือเก่าหายากแล้วก็เป็นหนังสือนวนิยายค่ะแล้วก็มีหนังสือเป็นหนังสือภาษาอังกฤษอยู่ชั้นลอยคือมีหลายประเภทมากๆนะคะอันนี้เราจะขายด้วยนะคะขายด้วยเหรอใช่ค่ะถ้าลูกค้าที่แบบอ่านแล้วชอบก็ซื้อทุกเล่มเลยเหรอฮะพูดถึงเรื่องเมนูบ้างดีกว่าที่นี่มีแบบว่ากาแฟมีอาหารมีประเภทไหนบ้างคะส่วนมากเราจะเป็นอาหารฟิวชั่นนะคะฟิวชั่นแบบไหนฮะสัญชาติอะไรจะเป็นพวกเป็นสปาเกตตี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นพวกเมนูข้าวไข่ข้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเครื่องดื่มกาแฟแล้วก็มีของหวานด้วยเครื่องดื่มก็จะเป็นพวกกาแฟที่ลูกค้าสั่งมากก็จะมีเป็นที่แนะนำเป็นเอ็กลาเต้ค่ะเป็นกาแฟไข่ลวกไข่ลวกคือยังไงอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยต้องชิมค่ะต้องชิมเอ็กลาเต้นะเดี๋ยวจะขอลองนะคะรู้ว่าอิมเป็นคนชอบอ่านหนังสือเรื่องกินเดี๋ยวพี่เทคแคร์เองเดี๋ยวเคยบอกตอนไหนว่าชอบอ่านหนังสือมีทั้งหนังสือทั้งอาหารถูกไหมครับเราก็ต้องแบ่งคนพิธีกร2คนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิวมากนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็เอกลาเต้ค่ะ2ที่ค่ะมาถึงที่นี่นะครับไม่อ่านหนังสือไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเขาได้รวบรวมหนังสือไว้เยอะหลากหลายแนวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอไล่ดูแต่ละชั้นกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเยอะมากจริงไอเดียมันเก๋นะฮะกับการผนวกเอาคาเฟ่กับห้องสมุดเล็กๆมาไว้ด้วยกันนะครับได้ยินมาว่านอกจากหนังสือจะเป็นของเจ้าของแล้วเนี่ยบางส่วนเขาเปิดรับบริจาคด้วยนะครับบางเล่มเนี่ยรับบริจาคมาจากลูกค้าหลายๆคนนะครับที่ก็อ่านไปแล้วไม่ได้ใช้แล้วเปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยได้สามารถมาอ่านแล้วก็รับความรู้ได้ต่อครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยปกติเวลาเราจะหาหนังสืออ่านสักเล่มเนี่ยก็ต้องไปตามหาที่ห้องสมุดหรือว่าร้านหนังสือนะคะและปกติอิงจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆด้วยถึงขั้นที่ว่าอยู่กับหนังสือได้เป็นวันๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศออกมาอ่านหนังสือในร้านอาหารก็ได้ความรู้สึกชิลๆไปอีกแบบนึงค่ะเป็นไง
ยกำลังอ่านเพลินอยู่เลยเป็นนิทานภาษาอังกฤษนะน่ารักมากๆเลยอ่ะซึ่งมีหลายแบบจริงๆนะสารคดีก็มีเป็นนิยายก็มีหนังสือธรรมะก็มีนะเออภาษาไทยก็มีคือปกติอย่างเงี้ยเวลาเราจะไปอ่านหนังสือในห้องสมุดใช่ไหมคือเขาจะห้ามเรานำอาหารเข้าไปรับประทานข้างในทุกที่เลยนะเป็นแบบนี้ประจำเลยแต่ว่าที่นี่คือเขาคิดแตกต่างจากที่อื่นนะคือเขามาสร้างห้องสมุดเล็กๆอยู่ในร้านอาหารไงแบบนี้นะเราก็อ่านหนังสือไปด้วยกินไปด้วยชิลไปด้วยแบบนี้โอ้โหอิงอินเลิฟมากเป็นมุมที่ดีมากพูดได้ถูกพูดได้ถูกนี่นี่นี่อย่างเช่นเล่มนี้ใช่ใช่เล่มนี้สำหรับคนชอบศิลปะเซนเดอร์เดอะเกรทไปนั่งอ่านนั่งชิลอ่านหนังสือกันไปตอนนี้ก็ถึงเวลาที่รอคอยแล้วนะคะนั่นก็คือเวลาของการชิมอาหารนั่นเองขึ้นชื่อเป็นคาเฟ่นะแต่ว่าเขามีอาหารจานหลักแบบจริงจังที่สามารถมาแล้วก็นั่งอยู่ยาวแล้วก็ทานง่ายๆอร่อยๆได้เลยถูกต้องนะคะโหน่าทานมากๆกับจานแรกเลยนะคะอันนี้เป็นข้าวไข่ข้นซอสต้มยำความข้นของไข่ที่ครอบข้าวอยู่แล้วก็ซอสของต้มยำที่ดูจะกลมกล่อมจัดจ้านไปทำรายการอาหารเลยไหมนี่ไงสปาเกตตี้เป็ดกรอบอันนี้ก็โอ้โหดูแบบว่ารสชาติจัดจ้านไม่แพ้กันเลยใช่แล้วมาที่ซิกเนเจอร์ของเครื่องดื่มบ้างอันนี้นะคะเป็นบูฮาวายป่านทานแล้วจะสดชื่นแบบสดชื่นก็จะมีแบบนี้แล้วก็รวมถึงแบบอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่หรือว่ามะนาวแบบอะไรแบบนี้น้ำผลไม้ก็มีนะคะใช่แล้วครับซิกเนเจอร์ตัวนี้เมื่อกี้ที่ได้พูดกันไว้นะครับคนมาก็ชอบสั่งนะครับเอกลาเต้เขาบอกว่าเป็นแก้วสำหรับคนที่ไม่ได้ทานอาหารเช้ามาเพราะว่ามีไข่อยู่ข้างในซึ่งไข่เนี่ยให้โปรตีนสำหรับเราเราไม่ต้องห่วงว่าจะคาวนะครับเพราะเขาได้กลบกลิ่นด้วยคาราเมลเรียบร้อยแล้วต้องลองแล้วล่ะลองชิมเต้เป็นไงคะผมได้รู้สึกtexture ของไข่ลวกอ่ะเข้าไปในปากอ่ะเป็นเหมือนเป็นวุ้นๆน่ะนึกออกมั้ยไข่ลวกแล้วก็ดูดขึ้นไปเป็นเหมือนพุดดิ้งอ่ะแต่พุดดิ้งมันคือไข่อ่ะไหนๆๆขอโอ๊ยขอชิมด้วยคือไม่คาวเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่ากาแฟมันเหมือนเข้มข้นแล้วก็หวานมันมากขึ้นอ่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องจัดการไข่ข้นแล้วแหละมาแซ่บมากขออนุญาตลองนะครับเป็น2จานที่จัดจ้านกลมอร่อยแซ่บมากๆเหมือนไปกินร้านอาหารไทยแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็มีแบบเป็นฟิวชั่นแบบนี้ด้วยก็คือแบบหลากหลายสไตล์นะคะแล้วแต่ว่าคนจะชอบแบบไหนเลยทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็มีหนังสือดีๆคู่ใจรวมถึงมีเครื่องดื่มแล้วก็มีเค้กด้วยนะมีของหวานก็มีนะคะครบถ้วนจริงๆเลยมาจัดการต่อน่าเสียดายเหลือเกินนะครับหมดเวลาแล้วในรายการของเรานี้นะฮะแต่ว่าก่อนจากไปถามความรู้สึกอิงก่อนเป็นไงชอบไหมร้านนี้คือจริงอิงชอบนะเพราะว่าอิงเป็นคนแบบว่าชอบนั่งคิดงานหรือว่าชอบนั่งอ่านหนังสือตอนดึกๆไงแล้วที่นี่คือเปิด24ชั่วโมงแล้วก็บรรยากาศร้านนี่แบบว่าชิลๆสบายๆอ่ะแล้วแบบมันมีหนังสือหลายประเทศหนังสือเยอะมากเลยจริงๆเมื่อกี้คือขึ้นไปชั้นลอยแล้วแบบประทับใจหนังสือภาษาอังกฤษมากใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศเล่นคอมที่บ้านเบื่อละก็มาที่ร้านแบบนี้ได้นะฮะอย่างที่อิงบอกเปิด24ชั่วโมงเรื่องอาหารพูดไปแล้วเรื่องหนังสือพูดไปแล้วที่ผมประทับใจแล้วคงไม่ได้ยินจากที่เราถ่ายรายการไปเนี่ยคือเสียงเพลงเขาเปิดเพลงพร้อมเมื่อนะเนี่ยเพลงจะเก่านิดนึงแต่ว่าแบบว่าเป็นคลาสสิกอะแล้วมันทำให้บรรยากาศมันยิ่งดี
ช่นะครับใครที่ชอบเนี่ยก็เชิญชวนมาเลยนะครับกับร้านนี้ My Cafe The Library นะครับใช่แล้วนะคะแต่ว่าเสียดายนะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะก็อย่าลืมกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 4:25 นะคะทางช่อง M Channel กับรายการ Toyota Drive In Love ค่ะใช่ครับวันนี้ดังบิ๊กอิ่งขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนังสือต่อเร็ว